จีจากผิวกล้ามเนื้อเจ็บเมื่อเขาถามว่าถามว่าเอาเพลงหนึ่งเดียวก่อนนะอะไรที่มันหนักสาสากันไปนะต้องบอกมันอย่างเดี๋ยวว่าเพื่อนเดี๋ยวเพิ่มไปร่างกายต้องรู้เองใช่ไหมแม่อันนี้มันคลายตรงนี้ถ้ามันปลดปุ๊บมันจะไปมันจะสบายเลยสิ่งนึงคืออะไรอยากจะให้ช่วยก่อนนึงตอนนี้เป็นตะคิวท้องเดี๋ยวนี้นะดูดูจะหายทั้งนั้นจะปลดทันทีจะคิวสังเกตนะครับสังเกตนะฮะจะคิวนะครับลมหายใจเจ้าก็บอกครั้งหนึ่งครับข้อตกลงกันเจ็บให้บอกโอ้สุดยอดเลยครับหลุดไหมจากคิวตรงนั้นครับผมครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์ครับเหนื่อยนะเหนื่อยลงไหมครั้งหนึ่งนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองครับผมเชื่อว่าเหนือกว่าใดๆที่ใช้รักษามนุษย์กันทุกวันมันเห็นทันเย็นได้ใช่ว่าต้องพิสูจน์ไหมเนี่ยหายใจโล่งเลยครับโล่งถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะชักท้องตรงเนี้ยแล้วยิ่งเวลาขับรถอันตรายมากเลยอันตรายแบบมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันเข้าท้องปุ๊บเราไอ้นี่เกรงเกรงเกรงขับรถไม่ออกหายใจไม่ออกข้าวผมข้าวผม120อะไรขึ้นบ้างลมวิ่งสู้ใช่ครับมันไหลเวียนได้สบายนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันไหลไปทั่วทุกเซลล์ของร่างกายของใหม่ฮะการค้นพบผมพบสิ่งนี้วันที่1มกราคมปี37 37แล้วก็ใช้เยียวยารักษาผู้คนผ่านมือผ่านปากผ่านอะไรนี่มัน20กว่าปีแล้วเนี่ยผมแตกเต็มแฉะมือเลยเงื่อจะมาจริงมันจะปรับลองข้างซ้ายบ้างจะได้บาลานซ์กันมีข้อตกลงเรื่องเดียวเจ็บขอให้บอกห้ามทนพอทนนั้นมันล็อกเลยทันทีแทนที่จะดีจะไม่ดีเราค่อยๆไปเหมือนกับกระเดื่องขึ้นบันไดทีละขั้นแต่ใจความรู้สึกช่วยหายใจใจโล่งท้องเลยรีบจะหายใจไม่สุดอ่ะหายใจไม่สุดเดิมหายใจไม่สุดครับไม่สุดไม่สุดยังสุดนั่นล่ะเป็นสิ่งที่ดีได้เต็มปอดเลยเนี่ยเป็นที่มาของความแข็งแรงต่อไปขับเลยรถไม่เคยได้ต่อไปกลับเชียงใหม่ท้าเลยนะพลังงานตรงนี้ผมชอบผมนี่74แล้วไปกลับเชียงใหม่สบายนะไปถึงแค่กินข้าวกินน้ำกลับมาสบายโทษครับห้ามเกรงตัว
พยายามเป็นผู้รับแอบสอบไว้เพราะเรามีข้อตกลงแล้วเจ็บขอให้บอกเราจะได้เต็มๆครับเพราะผมมีให้โดยไม่มีประมาณนะให้ปลอดไว้ถึงนี่ยิ่งดีมากเลยยิ่งดีมากเลยนะเดี๋ยวตะคิวโอเคถ้าแบบนั้นนะฮะนั่นนะข้างหลังนี่ตะเกียบเออดูนะฮะตะคิวตะคิวเข้มไหมครับตะคิวกล้ามเนื้อครับผมเอาหน่อยทีนึงครับนั่นพิงให้เต็มเออหายใจฮะใช้ได้ไหมนี่แป๊บนึงมาแถวนี้ใช่ไหมครับเป็นไรปากผมสัมผัสเบาได้ไหมครับได้ไหมโทษครับค่อยกำเนื้อไม่ธรรมดาเนาะคนไม่เคยเป็นจะไม่รู้เนาะแต่มันตรงเนี้ยเจ็บอันตรายมากตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ขับรถเจ็บแต่ตรงวันนี้เป็นตรงท้องดีขึ้นแล้วมันเป็นบริเวณเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นพยายามเอาตัวที่มันไม่เป็นเนี่ยไปใช้ครับไอ้เป็นเป็นข้อมูลไม่เป็นโอเคนะครับผมข้อมูลตัวมันเป็นโปรแกรมหนึ่งคือข้อมูลนั้นได้ลบไปแล้วใช้โปรแกรมมาทำไมเลยหายต้องคิดอย่างนี้วิธีคิดหายหายไม่หายต้องรู้เองเลยครับผมไม่มีใครตอบเราได้หรอกตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ผู้ถูกรักษาเท่านั้นจึงจะบอกให้รู้ได้ว่าหายไม่หายผู้ถูกรักษาครับจะรู้เองดีขึ้นมันไม่ใช่วิธีของหมอไม่ใช่วิธีของแพทย์ไม่ใช่วิธีของยามันเป็นวิธีของความรู้สึกจำนี่ตอนนี้หายใจโล่งขึ้นแน่นอนเลยครับทั่วปอดมันก็คันได้นิดเดียวตอนนี้โตไหมล่ะมาไม่ล่ะเต็มประสิทธิภาพไหมครับเต็มนะครับมีอย่างอื่นไหมครับไม่มีแต่ว่าตัวแม่ตัวปัญหามันเด็ดขั้วตัวหัวถ้าเป็นแม่ทัพนายกองก็ตัดคอแม่ทัพก่อนก็จบเห็นไหมจับน้ำพญาได้ปุ๊บจบทุกเรื่องเลยใจโล่งผมให้ความอะไรรู้ไหมเนี่ยจับน้ำพญาได้ปุ๊บจบทุกเรื่องเลยคือผมกำลังพูดถึงพึ่งนะจัดการน้ำพญาแล้วล้างแตกหมดจำฮะไว้ใช้จะบอกก็เป็นสำนวนก็ได้บอกก็เป็นข้อจริงก็ได้นะที่บอกว่าเจ็บเมื่อกี้เนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมครับครับหลุดแล้วแค่นี้ก็เป็นตัวเราเองแล้วสิน่านี่แหละสองมือเปล่ากำหนึ่งความเข้าใจจำด้วยครับครับผมผมต้องการให้เกิดความเข้าใจผมไม่ต้องการให้เชื่อผมความเชื่อมันเชื่อกันมาหลายร้อยรุ่นคนครับผมไม่จบอยากยังไงหายจากการเกรงผมใช้คำว่าเกรงเขาใช้มาตะคริว
เล็งมือเล็กตะคริวก็ได้ตะคริวกล้ามเนื้อครับผมตะคริวกล้ามเนื้อแต่นั้นนะนะโอเคดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80มันทีนะ80มันหายใจโล่งอ่ะนั่นละอย่าย้อนอย่าย้อนรอยเพราะว่าเราได้80แล้วจาก1ที่เหลืออยู่ดีขึ้นมา5 20 50ถึง70 80ครับผมคิดต้องคิดอย่างนี้เวลาคิดไปอย่าย้อนของเก่าของเก่ามันลบไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วครับโอเคนะครับผมเอาเราเสร็จรับแซ่บซะโอ้แป๊บจบครับครับผมเอาละครับผมขอบคุณมากครับจำเบอร์ของผมเองได้ไหมเนี่ย0840825227084อย่าลืมว่าตัวนี้มันถือว่าเป็นสถิติครับผมจะเอาไว้คนรุ่นหลังมาศึกษางานของผมครับเพราะงานผมคือพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพ มันเป็นของใหม่โอเคนะครับผมอนาคตจะมีผู้คนมาเรียนรู้พวกนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเขาสงสัยเอ้ยตะคริวหัวใจมันหายไปได้ไง 80% ครับถ้าสงสัยโทรศัพท์ไปทวงเนี่ยเองแล้วกันโอเคไหมครับผมเออชัดเจนที่อยู่ก็มีให้เรียบร้อยครับอันนี้ไม่เป็นธรรมดาอยู่แล้วโอเคโล่งฟ้าโล่งต้องการจะให้มันเป็นหลักฐานหนึ่งซึ่งเองเพราะทุกวันมันเมคหลักฐานกันเยอะครับยิ่งงานวิจัยเดี๋ยวโหเมคกันน่าดูเลยของผมผมเป็นคนไม่ต้องการตรงนั้นครับจึงจำเป็นต้องตัวบุคคลชัดเจนโอเคนะครับทางนะครับ